รายังอยู่กับแชมป์4สมัยลุงโลพ่อค้าผัดไทยที่วันนี้ต้องมาเจอกับสาวพิการหัวใจแกร่งผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเรามาจะช่วยนักสู้ทั้งสองกันครับเอาละฮะวันนี้ฮะแชมป์ของเราเป็นแชมป์มาแล้ว4สมัยนะแล้วก็สะสมเงินทุนจากโลแลนในทุราอยู่ 20,000 บาทครับผมพี่โลจากโคราชเป็นไงครับตอนนี้มันเริ่มเข้าที่เข้าทางหรือยังครับเริ่มแล้วครับเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะเริ่มดีขึ้นครับเอาล่ะด่านต่อไปสู้เลยละกันด่านนี้ด่านสำคัญวันนี้คุณจะได้พบกับหญิงพิการหัวใจแกร่งที่มาหาเงินทุนเปิดร้านกาแฟคุณน้ำมนต์จากปทุมธานีสวัสดีครับคุณน้ำมนต์ครับแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมนตการธนกิจสิริไพศาลค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำมนต์ค่ะอายุ47ปีมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับผมตอนนี้ปัจจุบันนะคะได้รับการจ้างงานมาตรา35ค่ะเป็นการจ้างงานคนพิการนะคะเพื่อให้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้อีกอย่างนึงก็คือน้ำมนต์กับแฟนเนี่ยค่ะร่วมกันเปิดสมาคมนะคะชื่อสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการค่ะอ๋อวันนี้อยากหาเงินเปิดร้านกาแฟร้านกาแฟค่ะทำไมถึงอยากเปิดร้านกาแฟที่อยากเปิดร้านกาแฟเพราะว่าเราเนื่องจากเรามีงบประมาณที่ไม่พอสำหรับที่จะมาซ่อมแซมกายอุปกรณ์ที่มีรับบริจาคมาค่ะอยากได้เงินมาสนับสนุนกิจการของสมาคมใช่ค่ะอยากได้มาเป็นค่าซื้ออะไหล่อะค่ะซื้อยางหรือว่าล้อหรือว่าลูกปืนเพื่อเอามาซ่อมแซมรถที่เสียค่ะนี่ไม่ใช่ร้านกาแฟสำหรับการทำมาหากินมันเป็นร้านกาแฟซึ่งเอาไปต่อยอดความสุขสำหรับหลายชีวิตที่ขาดโอกาสที่ทุกชีวิตเคยได้รับนี่คือเรื่องราวของคุณน้ำมนต์ครับครอบครัวของน้ำมนต์นะคะเรามีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด5คนค่ะแต่ณปัจจุบันเนี่ยที่เป็นครอบครัวในส่วนตัวเนี่ยก็จะอยู่กันกับแฟนนะคะแล้วก็มีลูกชาย2คนค่ะคือแฟนของน้ำมนต์เนี่ยเขาจะพิการก่อนน้ำมนต์เพราะว่าพี่เขาเนี่ยจะประสบอุบัติเหตุเนี่ยตอนปี42กระดูกต้นคอหักเนาะเขาก็เลยแบบพิการแบบอัมพาตครึ่งล่างส่วนน้ำมนต์เนี่ยก็จะมาพิการหลังจากเขาปี49ถูกรถชนเหมือนกันค่ะตอนที่ไปทำงานนะคะก็จะมีรถแบบเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนเนาะซ้อนแล้วก็ปิกอัพเนี่ยชนทำให้น้ำมนต์เนี่ยหลังเนี่ยหล่นลงไปแล้วไปกระแทกกับขอบฟุตบาทอะค่ะมันก็เลยทำให้กระดูกเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาททำให้ขาอ่อนแรงงานปัจจุบันนะคะพี่น้ำมนต์ได้รับการจ้างงานมาตรา35ค่ะเป็นการช่วยพัฒนาระบบ AI ค่ะสามารถทำงานผ่านแพลตฟอร์มจากที่บ้านได้ไม่ต้องไปที่บริษัทหรือว่าไม่ต้องเดินทางไปทำงานค่ะหน้าที่ตอนนี้นะคะเราก็จะทำเขาเรียกว่างานวิจิตรท้องถนนนะคะก็คือเราจะครอบรูปภาพแล้วก็ป้อนเข้าระบบไปเงินเดือน 9,000 กว่าค่ะเงินเดือนตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราจะแบ่งมาใช้ในบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าเช่าบ้านซื้ออาหารซื้อของใช้ของเราหลังจากนั้นเราจะแบ่งในส่วนที่เหลือของแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมาดูว่าเราสามารถนำส่วนที่เหลือตรงนี้ไปซื้ออะไรส่วนไหนมาซ่อมรถให้กับคนพิการได้บ้างก่อนที่จะได้งานเนี่ยน้ำมนต์ได้มีโอกาสได้ไปอบรมแล้วก็มีคนพิการเนี่ยได้คุยกันแล้วแล้วก็มาเป็นจิตอาสาก่อนให้กับศูนย์คนพิการศูนย์นึงในจังหวัดปทุมอะค่ะหลังจากที่เราช่วยพี่เขาทำงานในศูนย์ไปนานๆแล้วเราพบว่าในจังหวัดปทุมเนี่ยยังมีคนพิการจากสถิติเนี่ย 20,000 กว่าคนแฟนก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราลองแยกตัวมาตั้งไหมเผื่อเราจะไปขยายโอกาสให้คนพิการในอำเภออื่นหรือว่าจังหวัดอื่นบ้างก็เลยเกิดเป็นสมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือรถเข็นเพื่อคนพิการอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้วค่ะปัจจุบันนะคะเราจะให้บริการ1เลยเนี่ยข้อมูลข่าวสาร2เราก็จะให้บริการเรื่องกายอุปกรณ์ที่คนพิการหรือว่าผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสซึ่งเขาเข้าไม่ถึงอ่ะคือมันเขาไม่มีจริงๆอ่ะอาจจะแบบหรือว่ารถที่เสียแล้วไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนเราก็ให้บริการซ่อมสิ่งที่เราบริการคือเราซ่อมให้ฟรี
ไม่เหนื่อยเพราะว่าเราดีใจมากกว่ากับคนที่เขามาหาเราอ่ะแล้วเขาได้รถกลับไปอ่ะเขามีความสุขเขาดีใจเขายิ้มขอบคุณนะแค่นี้ค่ะไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นมันเป็นความสุขนึงที่เราได้จากรอยยิ้มของคนที่เขามาแล้วเขาแบบสมหวังกลับไปอ่ะค่ะสิ่งที่คาดหวังคือน้ำมีฝันอยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆเอาไว้เหมือนกับเป็นรายได้เสริมจากการทำงานเพื่อเราจะได้เอาเงินนั้นอะที่มันเป็นผลกำไรจากร้านกาแฟอะค่ะเอามาเพื่อที่จะซื้ออะไรที่มันขาดแคลนแล้วไม่ต้องรอเงินเดือนเราแล้วถ้าเรามีตรงนั้นใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นจุดนึงที่น้ำฝันไว้ว่าถ้าเป็นไปได้น้ำอยากบอกกับคนพิการที่พิการแล้วยังไม่พร้อมที่จะลุกออกมาน้ำอยากให้กำลังใจว่าน้ำเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนลุกออกมาได้ขอแค่เราสร้างพลังให้ตัวเองน้ำเชื่อว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนค่ะจังใดหรืออายมีใครครอบครองน้องเป็นนางรองผมชอบเนื้อเสียงเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากๆถูกทุกอย่างดีทุกอย่างแบกรักมานานแสนนานเต็มทีอ้างว้างเดียวดายอย่างนี้เพลงนี้มีได้มีเสียนะตะบัดลิ้นทุกครั้งนับเป็นแผลในการร้องคราวนี้เพราะจริงๆมันคนละขนบลิเกก็ขนบหนึ่งลูกทุ่งก็ขนบหนึ่งมีการลงขนบเล็กๆครับ